ปีใหม่ครับเพื่อนๆมาพบกับรายการนกกระมิ่นออนทัวร์กันอีกแล้วนะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2565กันเลยครับพาเพื่อนๆประเดิมคลิปสวยๆของปีนี้ด้วยคลิปทะเลบัวแดงล่องเรือชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของปี2565ครับเราเริ่มออกเดินทางโดยทางเรือตั้งแต่5:45กันเลยครับวันนี้ตื่นเช้าหน่อยสาเหตุที่ต้องตื่นกันแต่เช้ามีอยู่2อย่างครับ1ก็คือเราอยากชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของปีครับ2ก็คือการมาแต่เช้าเราจะได้เห็นบัวที่บานแดงสวยงามครับถ้ามาตอนสายแล้วบัวเขาจะเริ่มหุบลูกออกมาอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะครับและสาเหตุก้อที่3ก็คือแดดยังไม่ร้อนครับไม่จำเป็นต้องใส่หมวกเลยมาตอนเช้าอากาศเย็นสบายมากๆอุณหภูมิแค่18องศาครับถือได้ว่าไม่หนาวจนเกินไปส่วนเรือที่ใช้ล่องมานะครับมีด้วยกัน2แบบคือแบบที่1เป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีหลังคาครับนั่งได้ 5-6 คนราคาเช่าเหมาลำลำละ500บาทที่2เป็นเรือขนาดเล็กครับนั่งได้2-3คนไม่มีหลังคาครับราคาอยู่ที่ลำละ300บาทก็ถือว่าราคาไม่ถูกและก็ไม่แพงเกินไปนะครับสำหรับเรือเช่าที่นี่ที่สำคัญมีเสื้อชูชีพให้ทุกลำเลยครับระยะเวลาล่องเรือชมเที่ยวทะเลบัวแดงจะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าได้สัมผัสทุกรสชาติของทะเลบัวแดงกันเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการล่องเรือบรรยากาศการชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบรรยากาศการชมทะเลบัวแดงคุ้มมากๆเลยครับเพื่อนๆมาที่เดียวได้สัมผัสทุกรสชาติกันเลยตอนนี้พระอาทิตย์โผล่พ้นดินขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆเป็นภาพที่ประทับใจมากๆและแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่เขตของบัวแดงแล้วครับเพื่อนๆจุดนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือมาก่อนเราเก็บภาพบรรยากาศบัวบานยามเช้าสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับส่วนเรือของเราแน่นอนครับเราก็ต้องไปหาจุดที่ถ่ายรูปแล้วเป็นธรรมชาติที่สุดปลอดคนที่สุดครับ
พื่อให้ได้ภาพที่ออกมาสวยงามฝากเพื่อนๆกันครับและแล้วเราก็มาถึงจุดที่เราคิดว่าสวยงามที่สุดจอดเรือแล้วเก็บภาพบรรยากาศกันให้เต็มอิ่มกันเลยครับในปีนี้ถือว่าบัวมีน้อยกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าอากาศไม่หนาวมากปกติแล้วถ้าอากาศเย็นหนาวจัดๆบัวจะเยอะแล้วก็บานสวยงามครับแต่ถ้าใครมาในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดหวังมากนะครับเพราะยังมีจุดที่บัวออกดอกบานสะพรั่งสวยงามอยู่ครับเวลาที่เหมาะสมที่จะมาเที่ยวทะเลบัวแดงก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับเพราะว่าบัวที่นี่เขาชอบอากาศเย็นครับเพราะอากาศเย็นจะทำให้บัวบานสวยงามยิ่งปีไหนนะครับที่อากาศเย็นมากๆบัวยิ่งจะขึ้นกันหนาแน่นกว่านี้อีกครับทะเลบัวแดงที่นี่บัวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับถือว่าธรรมชาติสร้างสรรค์จริงในประเทศไทยก็มีทะเลบัวแดงกันหลายที่นะครับแต่ไม่มีที่ไหนเลยที่จะสวยงามเท่าที่จังหวัดอุดรธานีครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับยิ่งพระอาทิตย์สาดแสงลงมากระทบบัวมากเท่าไหร่สีของดอกบัวก็จะสดใสมากขึ้นครับมองไปเห็นสีแดงเต็มท้องน้ำเลยครับสวยงามมากการมาเที่ยวชมทะเลบัวแดงที่นี่ไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าคนขับเรือเป็นงานมากๆครับรู้มุมกล้องรู้ที่จะถ่ายรูปออกมาสวยๆสุดยอดจริงๆครับเพื่อนๆเดิมทีเรือที่ใช้ล่องเรือเที่ยวนี่นะครับเป็นเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กแต่ด้วยมีการเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงชาวประมงพื้นบ้านก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นเรือท่องเที่ยวแทนครับก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนชาวบ้านให้มีงานทำครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยหลังจากเราล่องเรือกันมาชั่วโมงกว่าก็ถึงเวลาเดินทางกลับแล้วครับเ
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปแรกของปี2565ของรายการนกกระมิ้นอ่อนทัวร์ถูกใจกันหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรายการของนกกระมิ้นอ่อนทัวร์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของรายการนกกระมิ้นอ่อนทัวร์ท้ายนี้ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่2565ขอให้เพื่อนๆพบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขตลอดปีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับคลิปแรกของปีในวันนี้ทางรายการก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนโปรดติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ